อันยองชิงดูรินพบกับนุชันนะครับคลิปวิดีโอนี้เราจะมาแกะพัสดุที่สั่งมาในเดือนมีนาคมมีอะไรที่เราซื้อมาบ้างเนี่ยมาดูกันนะครับอันแรกเลยนะฮะเป็น SD card นะสำหรับใส่กล้องเนื่องจากว่าอันเก่าของเรามันพังปกติเนี่ยเราใช้เป็น64 GB ก็เพียงพอแล้วนะฮะแต่ไหนๆก็สั่งมาใหม่แล้วเนี่ยก็เลยเอา128 GBไปเลยอันที่2เป็นรองเท้านะครับของกีโต้ราคาประมาณ200 กว่าบาทแต่คุณภาพดีใส่สบายเราเอาไว้ใส่เวลาไปทำงานเนาะสบายๆเรียบๆแล้วก็แมทได้กับทุกชุดเลยกลับมาเมาเรื่องของการ์ดกล้องกันนิดนึงนะคะเราเนี่ยใช้เป็นของ SanDisk นะครับเขามีหลายรุ่นรุ่นที่เราใช้เป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยเป็นรุ่นที่ชื่อว่า Ultra นะครับความเร็ว100 กิกะบิตก็พอสำหรับงานของเราแล้วสำหรับใครที่ต้องการ SD card สำหรับถ่ายงานรุ่นนี้ก็เหมาะนะต่อไปเป็นเคสสายแบบที่ข้างหลังเนี่ยมีที่ใส่การ์ดตัวนี้เนี่ยอิงกับการเอาการ์ดจากอัลบั้มมาใส่หลังเคสเนาะน่ารักดีอันนี้เนี่ยทดลองเอาโรโม่การ์ดมาชิโฮมาใส่ดูนะครับติดสติกเกอร์นิดหน่อยเนี่ยก็คือน่ารักมากไหวชิ้นต่อมาโดนป้ายามาจากน้องวันเดอร์ฟ้านะฮะมันก็คือขาตั้งกล้องมือถือนั่นเองราคาถูกมากไปตามๆกันได้นะฮะเดี๋ยวเราเนี่ยจะแปะลิงก์ไว้ให้ในด้านล่างนะครับความดีงามของตัวนี้เนี่ยก็คือเขาสามารถยืดให้สูงหรือต่ำหรือจะทำเป็นแนวตั้งแนวนอนเนี่ยก็สามารถทำได้นะครับอันนี้เป็นเดบิตการ์ดจากแอป YouTube นะครับไว้สำหรับแลกเงินต่างประเทศเป็นการ์ดแบบใช้จ่ายในต่างประเทศนะฮะโดยเราเนี่ยสามารถออมเงินต่างประเทศไว้ได้เลยต่อมาเป็นสกินแคร์นะครับอันนี้เนี่ยเราทำรีวิวไว้แล้วเรียบร้อยสามารถไปย้อนดูได้คร่าวๆคืออันนึงเนี่ยเป็นกันแดดอีกอันนึงเป็นครีมช่วยให้ผิวขาวแต่จะขาวจริงไหมเนี่ยอันนี้ต้องไปดูรีวิวนะฮะขายคลิปวิดีโอตัวเองชิ้นที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะฮะอันนี้เนี่ยเป็นแว่นตาเรามีแผนจะตัดแว่นเลยสั่งกรอกแว่นมาไว้ก่อนต่อมาเป็นเสื้อโปโลเนื้อผ้าดีมากราคา290 บาทนะพระเจ้าน่ารักมากแกไว้ใส่ไปทำงานก็คือเหมือนพนักงานออฟฟิศที่แท้ทูแบบมียูนิฟอร์มThank you.
อีกอย่างคือเคสใสนะครับแบบโฮโลแกรมอันนี้เราชอบมากเคสเต็มบ้านไปหมดอันนี้สั่งมาจากจีนราคา39บาทเราชอบความเล่นแสงของเคสมากแล้วก็เคสหนาดีชิ้นนี้เป็นหูฟังไวเลสนะคะราคาหลักร้อย600กว่าบาทลองสั่งมาพอไปเจอรีวิวเขาบอกว่าดีตอนแรกก็กะจะซื้อมาลองเล่นนะแล้วก็จะส่งต่อแต่ปรากฏว่ามันดีจริงแกได้ยังไงเนี่ยรอรีวิวได้เลยนะครับทำไว้แล้ว อันต่อไปเป็นสติ๊กเกอร์ติดเล็บพอดีว่าอยากทำเล็บนะครับแต่ไม่ได้ทำสักทีก็เลยทำเองซะเลยน่ารักมากเป็นรูปน้องไข่เอ้ยน้องไก่เอ้ยน้องสนุปปี้เอ้ยหรือว่าน้องโปเกมอนเอ้ยต่างๆได้หมดละอันนี้เป็นเสื้อครับสั่งมาจากจีนราคาหลักร้อยอยากรู้ว่าจะดีไหมเป็นเสื้อเชิ้ตที่มีความไล่สีน่ารักดีแต่ผ้าก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะพอใส่ได้ตามราคาเกือบสุดท้ายนะคะเป็นหมอนอิงเราเอาไว้ใช้ที่ออฟฟิศราคาน่ารักมาก69บาทสุดท้ายเลยนะคะเป็นแว่นตาต่างๆที่สั่งมาจากจีนนะครับคุณภาพบอกเลยว่าดีมากเอาไว้เป็นตัวเลือกในการตัดแว่นอันนี้ตกอันละประมาณ100บาทเองนะคะแต่วัสดุอ่ะดีมากเลยชอบมากตัดแว่นแค่อันเดียวแต่ซื้อมาเผื่อเป็น3ล้านอันตอนนี้ยังตัดสินใจไม่ถูกเลยว่าจะใช้อันไหนดีหมดแล้วสำหรับของที่เราสั่งมาในเดือนมีนาคมไว้เดือนหน้ามาแกะกันใหม่ถ้าชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าไปแล้วบ๊ายบาย